พรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์จะมีไหมคะเอาก่อนสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้โอเคจะมีพรีเซนเตอร์มาไหม3ใบนะคะโอ้ร้อนเงินร้อนเงินตอนนี้ที่มีปัญหาวุ่นวายใจอยู่เนี่ยเกี่ยวกับทำงานมันจะไปจบแบบไหนหรือมันจะไปต่อได้ไหมหรืออะไรเงี้ยได้ครับลุ้นหนอโดนข่มขืนเหรอคะ โดนผู้ชายตัวดำไม่ค่ะไม ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง EP ที่15แล้วแต่ว่าบรรยากาศวันนี้กูจะบอกว่าจะไม่มีการแบบไปวิ่งให้เหงื่อออกไปนั่งถามความรักลูกเมียเป็นยังไงอันนี้คือไม่มีแล้วปัญหาทุกอย่างจะจบที่วันนี้เพราะว่าวันนี้ทุกปัญหาจะแก้โดยใช้คำว่าผู้รู้เกี่ยวกับอนาคตทุกอย่างลูกสาวโดเรมอนนั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านแนบเนื้อเมืองทองนะคะแต่ก่อนอื่นกูจะบอกว่าต้องมีผู้ชิมเพราะถ้าสมมติว่าอันนี้ด้วยความเป็นพิธีกรถ้าบอกว่าไม่อร่อยก็ดูโดนทุ่นตีนอีกถ้าบอกว่าอร่อยก็ดูตอแหลเดี๋ยวจะมีกูรูเกี่ยวกับอาหารอาหารคนอาหารหมูคือมีหมดทุกอย่างเดี๋ยวจะเรียกเขามาชิมขอเชิญกุ๊กเชฟมาสเตอร์พ่อครัวบอสค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าดาวมิชลินเพราะว่าตัวเหมือนมิชลินโอ้โหเอาเต็มที่เลยนะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยอันไหนฮะอันนี้มันเป็นยังไงอยากรู้ใครลงก่อนเคยกินเหมือนกันสิท่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยคลุกคลุกอ่ะกูคลุกให้ต้องต๊อกกันไหมทุกทีต๊อกมาละใครอ่ะเอ้ยยังเหมือนไข่ไก่ไข่คนเนี่ยอย่างมึงก็เล่นไปทั่วอ่ะอึมเลยต่อไปเป็นอันนี้สปาเกตตี้เส้นดำปลาสลิดเราจะมาดูว่าเชฟเวลาเขากินสปาเกตตี้เนี่ยเขาจะมีทริคของเขาไม่มีหรอเฮ้ยมันตลกทุกอันเลยมันเก็บหมดเลยอ่ะอ่ะลองตัวนี้เขาเรียกว่าไทยสตริปรอยอ่ะลองชิมมันเป็นอย่างไรโอ้ยนี่มันไม่สุกป่ะเอาไปเปลี่ยนได้ป่ะเอาแบบอ๋อเป็นสไตล์เนื้อแร่ต้องทำเงี้ยแบบแร่ต้องตัดสลิดมันแดงอ่ะเนาะใส่สารเนื้อแดงไม่ได้ออกหรอกวันเนี้ยร้านห้ามอร่อยเราอ่ะไม่กินเนื้อไงเราเลยอยากรู้ว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหม็นไหมไม่เหม็นคาวอะไรเงี้ยป่ะออกความฉ่ำเนาะอันนี้คือลิ้นย่างอุ้ยลิ้นผมมีรอยไหม้ว่ะไม่ใช่รอยไหม้ป่ะผมอ่ะแหมเอาเงี้ยจะเอาถึงขั้นกูเลยละบอสอยากขยับหรือว่าไงหน้าที่การงานผมชอบนี้สุดละมันนุ่มหรอหรือมันเป็นยังไงพี่เคยอมเสียรู้ว่าไงลิ้นคนกับลิ้นวัวอะไรอร่อยกว่ากันถ้าอร่อยอ่ะลิ้นวัวถ้าอันเนี้ยความเสียวลิ้นคนแสดงว่ามึงเคยมีอะไรกับวัวไอ้เลวเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงรสชาติน้ำซอสน้ำมันดีเลยเป็น10เมนูร้านนี้9ไปเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะให้อะไรเจ๊บอกว่าอันนี้หัก1คะแนนเพราะว่าร้านนี้คนเยอะมากจะมาก็มีการโทรจองก่อนไม่ใช่มาถึงแบบมาเลยไม่ได้กินนะจ๊ะเพราะว่าเขาทำจานต่อจานไม่ได้แบบทอดเช้าบ่ายเสิร์ฟอย่างนี้นะชอบใส่เนื้อก็ลองมาที่นี่มันจะมีอีสานเขียวกับที่นี่ถ้าชอบใส่เนื้อจริงๆอีสานเขียวนี่คือเป็นเนื้อบวมเหมือนกันเนื้อบ้องตอนนี้เดี๋ยวให้บอสชิมก่อนแต่ระหว่างรอบอสกินเดี๋ยวกูจะให้ดูว่าระหว่างคนไทยกับเรื่องดวงเนี่ยที่คนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยคนไทยมีความเชื่อเรื่องดวงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จริงๆแล้วดวงกับคนไทยอะไรเกิดก่อนกันเดี๋ยวไปดูเลย Help me please เชื่อครับเชื่อค่ะเพราะว่ามันก็ตรงส่วนมากเชื่อค่ะก็เชื่อนะคะก็เชื่อ50-50ค่ะเชื่อนะใน Google นะคะส่วนมากดูในอินเทอร์เน็ตอะค่ะส่วนมากก็ดูตามพวก YouTube อะไรพวกนี้ดูดวงจาก Instagram อะไรพวกเนี้ยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นไพ่24ค่ะจากแอปครับก็เปิดทั่วไปแอปในเว็บบ้างอะไรบ้างมันก็ตรงๆเหมือนกันนะถามว่าแม่นไหมก็เคยมีครับเหมือนแบบดูดวงว่าจะไปเรียนต่อที่นี่แล้วก็คือผลออกมาหมอดูก็บอกว่าที่นี่แหละก็ตรงอยู่นะคะตอนนั้นบอกว่าจะได้ไปต่างประเทศไหมเขาก็ให้ได้ไปแล้ว
กูบอกแล้วว่าดวงกับคนไทยมันอยู่คู่กันมาแบบว่าคือเอาจริงๆก่อนจะคลอดแต่แม่ก็ไปดูดวงมานึกออกปะมันอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วส่วนตัวเนี่ยเป็นคนไม่เชื่อเรื่องดวงเลยเนี่ยไม่เชื่อเลยกูเนี่ยเดี๋ยวขอต้อนรับผู้รู้จากโลกอนาคตก่อนถ้าบอกว่าหมอดูมันจะดูแบบอุ๊ยน่ากลัวอะไรอย่างงี้สวัสดีพี่ติ๊กค่ะแล้วก็น้องใบมินสวัสดีค่ะใบมินนะจ๊ะครับอันนี้คือใบยังขนาดนี้งั้นต้นไม่ต้องคุยเลยนะสองคนนี้มีความแตกต่างอะไรกันเรื่องเอาใครก่อนดีพี่ติ๊กก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่าเราก็ดูเป็นไพ่ยิปซีค่ะที่แบบว่าเหมือนกับว่าคนไทยต้องรู้จักอยู่แล้วไพ่ยิปซีก็คือเป็นศาสตร์ที่แบบยาวนานอ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับยิปซีตัวเลขต่างๆบาบาใดๆเป็น Oracle ค่ะเป็นศาสตร์ Oracle Oracle มันจะเหมือนเป็นดูสื่ออารมณ์กับรูปภาพต่างๆค่ะคือสมมติว่าหน้าไพ่เปิดมาเนี่ยเราก็จะดูอารมณ์ของไพ่ดูลักษณะรูปไพ่เราอยากจะรู้เรื่องอะไรที่กูตื่นเต้นไปหมดในหัวกูเอาจริงพอรู้ว่าเกี่ยวกับดวงหัวกูเต็มไปหมดเลยอ่ะอีพวกเขาจะมีคอมเมนต์มาจากเพจใช่มั้ยปล่อยไปก่อนเอากูก่อนตอนเนี้ยไม่มึงไม่อยากดูดวงตัวเองเหรอใครจะไปดูดวงคนอื่นอีบ้า บ้านที่ซื้อเนี่ยค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะบ้านเลขที่ 59/60 พาร่ำรวยไหมคะโอเคค่ะแต่ว่าเจ้าของก็เหมือนเดิมเลยทำอะไรตามอารมณ์มันจริงหรอนี่ด่าหรือกำลังให้คำปรึกษาเรื่องแต่ว่าคือจริงจะหางกันได้เยอะบ้านทานรวยบ้านทานรวยเทคนิคการดูไม่เราใช้คำว่าหมอดูก่อนแล้วกันเป็นเทคนิคการดูหมอดูไพ่ยิปซีหรือหมอดูร่างทรงอะไรก็แล้วแต่จำกูไว้เลยนะถ้าเขาพูดเรื่องดีๆเชื่อเขาเลยถ้าเขาทักเราด่าเขาไปเลยตอนแหลใครๆก็อยากเสพแต่เรื่องดีๆนี่หรอปะไปถึงแบบคุณกำลังจะรถชนภายใน5 4 3 2ทุกคนตายห่าหมดเลยแล้วตัวเองก็ไม่ได้ไงเราก็ต้องเป็นฟีลแบบว่าแล้วแต่วิจารณญาณคนดีกว่าเนาะพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์จะมีไหมคะเอาก่อนสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้โอเคจะมีพรีเซนเตอร์มาไหม3ใบนะคะโอ้ร้อนเงินร้อนเงินอาจจะยังไม่เห็นนะคะเห็นปีหน้าชัดกว่าปีนี้อาจจะยังแบบเป็นงานเรื่อยๆน้อยๆอยู่เล็กๆน้อยๆก็เอาเป็นว่าทีนี้ถือว่าเปิดทางให้สำหรับแบรนด์ใดก็ตามที่ปีนี้เอ็มยังว่างอยู่ปีหน้าขึ้นราคาแน่ๆเพราะว่าปีหน้ามีไหมคะมีแน่ๆปีหน้าขึ้นราคาขึ้นแน่ๆจะดังขึ้นด้วยโอนวันนี้ลด 20% นะคะเคยมีคนมาลองของแบบว่ามีไหมมีเขาเคยมาถามว่าแฟนเขาหน้าตาเป็นยังไงอ๋อเหรอใช่เราก็เลยถามกลับไปว่าเอาแล้วไม่รู้เหรอว่าแฟนอ่ะหน้าตาเป็นไงก็ถามหน้านิ่งๆใช่ใช่แล้วเขาก็อึ้งไปแล้วก็บอกว่าพี่ว่าน้องควรถามอะไรที่มันมีสาระกว่านี้เหมือนโดนตบหน้าด้วยผ้ายิปซีอ่ะหนูจะมีวิธีการคำพูดให้พี่ถ้าพูดอย่างเงี้ยพี่อาจจะดูแรงไปคนอาจจะไม่เข้ามาสมมติมีคนมาถามว่าพี่ติ๊กคะหน้าตาแฟนหนูอ่ะจะดูได้จากอะไรคะพี่ติ๊กทำอย่างงี้ไม่ต้องดูไพ่ดูกระจกลูกแค่นี้เดี๋ยวเขากลับเองเดี๋ยวเขากลับเองไม่ต้องกลัวมันเป็นคำถามที่เขารู้คำตอบอยู่แล้วเหมือนแฟนเขาหน้าตาเป็นยังไงแฟนที่คบกันอยู่อะไรเราก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะถามทำไมอีนี่เหมือนคนบ้านอะเอาจริงแต่ถ้าเราตอบว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วบ้านหนักกว่านี้เอาจริงอ่ะเดี๋ยวเหลือบให้กองแค่นี้เดี๋ยวขอถามคำถามจากทางบ้านก่อนว่ามีอะไรบ้างแต่ไพ่ดวงดีออกไปหมดแล้วนะมีอีกเยอะเดอะซันยังไม่ออกเกิดวันที่19 กรกฎาคม2542ปีเถาะเขาถามเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพหาหมออีดอกเรื่องอะไรเรื่องเดียวเรื่องอะไรเนี่ยทั้งอ่ะการเงินการเงินถ้าเงินละดีเดี๋ยวมีความรักและสุขภาพดีเองโอเคคุณน้ำฝนน้ำฝนเกิดวันที่19การงานนะเขาบอกว่าการงานของเขาว่ามันมีเกณฑ์ที่แบบว่าจะได้เปลี่ยนปุ๊บปับเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วแบบกระทันหันไม่ตั้งตัวไปในทางที่ดีหรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเนี่ยมึงกูจะบอกว่าเปิดเพจมาทั้งหมด15 EP ผู้ชายหล่อมาชนีสวยไม่มีใครมาดูวันนี้โพสเรื่องดวงมากันเยอะเยอะเลยอ่ะเอาจริงแล้วมาถึงปีเถาะปีมาเซ้งปีมาลงไม่มีใครเม้นเกี่ยวอะไรกับตัวกูเลยก็เออโอเคอ่ะทำให้กูรู้แล้วกันว่ามึงเข้ามากูเพราะอะไรอ่ะ อ่ะเดี๋ยวให้อีก21 พฤศจิกายน2537ปีจอการงานการเงินครอบครัวความรักแต่ขอเรื่องเอาคนนี้เอาไปขอครอบครัวดีกว่าให้พี่เอ็มหยิบให้เขาเป็นตัวแทนมันอยู่ในมือฉันนะชื่ออะไรนะนางแก้วประภาเอาเหมือนกูเลยอ่ะ1โอ้ที่2ใบใคร2ใบแบบว่าเป็นนี่ไงนักรบนักรบกูตื่นเต้นว่ากูขอโทษมึงจริงๆเว้ยเรียงเลยแล้วกันเนอะไม่เลือกอ่ะโอ้อ่านี่น่ารักอยู่โอเคค่ะ
เขาบอกว่าถ้ามองเรื่องครอบครัวก็คือว่าให้ระวังสุขภาพของคนในบ้านอาจจะมีแบบคนที่เจ็บป่วยแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงมากอย่างเงี้ยค่ะทำบุญบ่อยๆใช่ทำบุญช่วยได้ไม่ว่าจะดวงดีหรือดวงไม่ดีทำบุญช่วยได้ทีนี้หนูได้หนึ่งอันหนึ่งเรื่องเลยครอบครัวครอบครัวเขาจะพูดว่าไงอ่ะภาพรวมใช่ไหมเขาภาพรวมของชีวิตได้ไหมโอเคภาพรวมแอบหน่อยดวงมันต้องแอบแน่นโอ้ยดีอยู่แต่มีคนเล่นล่ะโอ้ยเขาบอกว่าโดยรวมอ่ะดีมากดวงคุณเอมอ่ะจะไม่ได้อยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่อ่ะจะไม่ค่อยได้เงินเยอะควรจะต้องไปนู่นไปเนี่ยจะได้เงินแล้วก็โดยภาพรวมอ่ะมันมีเกณฑ์มีเรื่องของความรักเข้ามาเหมือนกันนะหรือว่าจะมีเสน่ห์จะพูดทำไมอ่ะเอาอากาศอยู่ไม่แต่ว่าหรืออาจจะหมายถึงว่ามีเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบลูกของลูกค้าใช่ไม่มีอะไรเป็นห่วงสุขภาพไม่มีใช่ไหมฮะไม่มีแต่ระวังเรื่องระบบลำไส้ลำไส้เลยเหรอใช่ใช่ลำไส้ใหญ่หรือเปล่าเพราะใช้บ่อยอันนี้เราต้องเก็บ EP ก่อนมันอยู่ที่ว่าพื้นฐานเราเป็นคนเชื่อแค่ไหนจำไว้เลยนะเอ็มจะบอกทีกันเล็กๆถ้ารู้สึกว่าอยากกวนตีนหมอหรืออยากรู้สึกว่าอยากลองของไม่ต้องไปดูถ้าเราคิดลบอย่าไปดูถ้ารู้สึกว่าเปิดใจเลยแล้วเดี๋ยวว่ากันเนาะมาแบบนี้บ้างได้ Oracle โอเคเหมือนกันค่ะอันนี้อธิษฐานแล้วก็สับ7ทีค่ะ7ทีใช่ค่ะจริงจังเลยเนี่ยเอาจริงลืมไปว่าเริ่มถ่ายรายการอยู่อ่ะ1ลักษณะการสับไพ่บ่งบอกนะคะผมบอกว่าเล่นบอกเกือบแจกแล้วคนนี้ไม่ทักเหมือนกันค่ะคำถามแล้วก็หยิบให้มิ้นหนึ่งใบหนึ่งใบใช่คำถามคือตอนนี้ที่มีปัญหาวุ่นวายใจอยู่เนี่ยครับเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยมันจะไปจบแบบไหนหรือมันจะไปต่อได้ไหมหรืออะไรได้ครับลุ้นหนอโดนกลมขื่นเหรอคะโดนผู้ชายตัวดำไม่ค่ะไม่เขากำลังบอกถึงปัญหาที่มีอยู่อะเดี๋ยวมันจะมีคนที่เขาเข้ามาช่วยคือเราไม่ได้สู้กับปัญหาเนี้ยคนเดียวแล้วผลสุดท้ายแล้วปัญหาเนี้ยเราจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีเพียงแต่ปัญหาเนี้ยมันจะค่อนข้างยากลำบากหน่อยแต่เราไม่ได้สู้ลำพังแน่นอนอย่างน้อยๆจะมีคนคอยเคียงข้างอยู่ข้างๆไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นผ่านไปได้แต่ใช้เวลาถามว่าเหนื่อยหน่อยไหมไม่น่าหน่อยนะคะเหนื่อยมากใช่ค่ะแต่สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างผลสุดท้ายคือดีนะคะเอาแล้วถ้าสมมุติว่า2อันนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกันมั้ยคะจริงๆถามว่าไอ้อย่างที่ใช้อ่ะค่ะก็คือ1ในไพ่ยิปซีเหมือนกันแต่ลักษณะงานของไพ่มันจะต่างกันอันนี้ซึ่งมันจะให้อารมณ์อีกฟีลนึงในการตีความหมายแต่จริงๆแล้ว Oracle หรือ Tarot มันใช้ร่วมกันได้จริงๆมันใช้ร่วมกันได้แต่เขาแยกออกมาเป็นศาสตร์ก็คืออันนั้นน่ะก็อาจจะมีความหมายเป็นหลักตามนี้ตามนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้อย่างพี่ติ๊กเนี่ยเขาก็จะมีเซนส์ของเขาที่สามารถใช้ร่วมกันได้แต่อย่างของมิ้นเนี่ยมันก็จะมีเซนส์แต่ว่ามันจะเป็นไปทางรูปภาพและการสื่ออารมณ์แล้วอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าเราดูหมอดูเขาจะมีแบบไปทำบุญไปนู่นนี่นั่นเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วพอในส่วนของไพ่24ไพ่ออราเคิลของเราเนี่ยมีวิธีแก้ไหมมีค่ะแล้วบอกเขาไหมแล้วบอกเขาไหมว่าบอกเขาบอกแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน้าไพ่จะบอกวิธีแก้มาหรือเปล่าเพราะบางคนเปิดมาหน้าไพ่ก็ไม่ได้บอกถ้าใครอยากจะดูกับพี่ติ๊กกับน้องใบมิ้นเนี่ยติดต่อได้ทางไหนบ้างอ่ะขอพี่ติ๊กก่อนก็ติดต่อได้ทางเพจมีเพจนะคะชื่อว่าเรื่องของดวงใบติ๊กเลยดูอินบ็อกซ์ด้วยนะไปแน่ๆส่วนของใบมินนะคะก็จะเป็นชื่อคล้ายกันเลยหมอดูตุ๊ดค่ะหมอดูตุ๊ดหมอดูตุ๊ดหมอดูตุ๊ดก็ตามนะใครสนใจที่จะแบบอันนี้กูจะบอกว่าเขาไม่ได้ขอมาออกหรือว่าบาบาใดๆใช้คำว่ามีคนการันตีเยอะมากถ้าสมมติว่าเราดูอยู่บ้านเนี่ยเอาจริงๆเราตอนแหละได้ไงแต่นี้ดูกับกล้องเนี่ยคือเราต้องจริงจังเลยแล้วดูเราด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบทำกูเครียดนะนั้นถ้าหมูใครสนใจก็ลองติดต่อน้องเขาไปสำหรับวันนี้เราต้องขอบคุณทั้งสองคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้ก็คือจบไปแล้วกูจะบอกว่ารายการมันจะเข้มข้นขึ้นทุกวันถ้าสมมุติว่ารักเราชอบเราจริงๆนะคะก็สนับสนุนเราต่อไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากติดตามที่ช่องพีพด้วยนะคะรับรองรอบหน้าแซ่บกว่านี้แน่สำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนเพราะว่าบอกว่าจะทะเลาะกับผัวทะเลาะกันไหนอ่ะมึงชงแย่